ฮัลโหลนี่เรามากินก๋วยจั๊บแบบบ้านๆกันดีกว่าถ้วยเราก็จะวิบวับวับสวัสดีนะจ๊ะยินดีต้อนรับมองซ่าชาแนลนี่ก๋วยจั๊บทำเองไม่มีอะไรมากหมูไม่เน้นใส่โครงไก่ใส่เลือดใส่เต้าหู้ใส่ไข่หอมๆหม้อนี้300บาทอะไรนะจับอะไรนะจับเครื่องบังตรงลาบะเขาแม่มันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่เราย้ายมาแล้วมันบอกว่าอยู่ตรงข้ามปั๊มแก๊สเตี๋ยวบังหมูเขาว่าอย่างนี้เตี๋ยวต้มยำขายกลางคืนตัวใหญ่นะมาอยากกินกินก๋วยจั๊บแบบบ้านๆกันดีกว่านะจ๊ะทำเองอร่อยเองยกหม้อทำอะไรโอ้ยร้อนแล้วเพราะว่าเราใช้หม้อแขกหม้อยายร้อยตีเส้นขนาดนี้โลนึงหมดไปแล้วพ่อกินไม่เก่งหรอกร้อนดีเราจะได้ไม่เปลืองพอให้พ่อทำหรอกินไม่ได้หรอก no แต่จะพูดทำไม่เป็นพูดเนี่ยแกงส้มนะสุกงอกวางควายข้ามโลกจะเอาอะไรอร่อยมันไม่ใส่ชีสก็คือไม่เอาอ่ะเส้นก๋วยจั๊บที่นี่ทำไมไม่เหมือนกรุงเทพล่ะแล้วแค่หวานแค่หอมดีนะเหนียวเหมือนหมูอ่ะชลบุรีดองแป้งเยอะเดี๋ยวว่าต้องมาซื้อร้านนี้ขอทำเส้นสดนะจ๊ะนะจ๊ะหอมหอมมาจ๋ามากินก๋วยจั๊บกันดีกว่าจากบ้านบ้านถ้าไม่ปรุงก็กินแบบเด็กๆไม่แน่ปรุงพริกไทยพริกกระเทียมเส้นโลนึงก็เหลือแค่นั้นนะคะเดี๋ยวไปทำใหม่ต้มน้ำเกลือใส่ลงไปแล้วทำแล้วเอาแป้งตีลงนิดนึงก็ไม่ติดกันแล้วอร่อยอร่อยมันไม่เหนียวนี่ขนาดว่าเติมพริกแค่นิดเดียวนะแต่ว่าเน้นพริกขี้หนูเก็บแบบบ้านๆไปเรื่องแล้วเลือดก็ใช้เลือดไก่เลือดหมูไม่มีขายขนาดไปไวอะเป็นเพราะว่าเนื้อหมูมันเหนียวก็เลยกินเลือดกันใช่ไหมชาวศรีชาเนื้อหมูเต็มทุกร้านเลยแต่เดินไปถามหาเลือดหมูหมดค่าใส่เอาไปต้มเลือดหมูก็หมดเลยแม่ไหนมันม้วนกับแป้งตีคนก็ไม่ติดกันเกิดจับกินอร่อย10บาทต้องไปกินที่อุตรดิตถ์มีหมูกรอบมีเนื้อหมูมีตับโอ้ย10บาทมีเต้าหู้ทอดด้วยแต่ทอดเต้าหู้ต้องเติมแข็งมาต้องอ
เตียงก็ต้มนี่อาหารจะมีอะไรมีเลือดมีเต้าหู้ไก่ร้านยี่เตียงกินคำถั่วงอกดองมีเนื้อปีกะปิถั่วงอกดองมีด้วยเหรอแม่ไม่เคยได้ยินก็ใส่น้ำชาข้าวลงไปใส่เกลือลงไปตากแดดไว้เย็นก็กินได้ละแปลกดีมีน้ำพริกกะปิอร่อยคนสุโขทัยใช่ไหมคะนับ10บาทบะหมี่ก้อนนึงหมูสับใส่พริกป่นถั่วป่นน้ำส้มกินง่ายๆก็อร่อยแล้วจ้าใส่กุ้งแห้งหน่อยมันบอกว่าที่เขาใช้กุ้งแห้งเนี่ยคือแทนผงชูรสก๋วยเตี๋ยวแถวอ่างทองอ่ะนี่จ้าอ่างทองร้านเยฟักมันเคยออกมาทีแล้วมามาออกอีกขายซองโบขายตลาดเฟสนะกินดอนพริกขี้หนูอร่อยใช้เตาฟืนทำสุดท้ายเปิดร้านขาย2โมงครึ่ง3โมงเย็นหมดปิด